ส่วนที่สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาประชาชนจำนวนมากยังคงซื้อตั๋วรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับเข้ากรุงเทพและจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2ประเมินว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัดเมื่อวานนี้